สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการเปิดเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับแก้ปัญหาที่ว่าไลน์เราไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับเหมือนเราให้เพื่อนนะครับมาแอดด้วย ID หรือแอดด้วยเบอร์โทรนะครับแล้วคันนี้เพื่อนไม่สามารถแอดได้นะครับวิธีการเปิดนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าใครเกิดปัญหานี้อยู่นะก้อนอื่นมาที่หน้าหลักแบบนี้นะครับไปที่มุมบนนะครับ อ่าเป็นรูปฟันเฟืองนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่รูปโปรไฟล์ครับนะครับคลิกที่คําว่าโปรไฟล์หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเจอลายไ ID กับอนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID นะครับสมมุติว่าถ้าใครปิดอยู่นะครับสวิต์ปิดอยู่ทางซ้ายนะครับให้เราสลับสวิต์ไปทางขวานะครับหลังจากนั้นนะครับ เพื่อนที่แอดเรามาไม่ได้ก็สามารถแอดได้แล้วนะครับแล้วก็คิวอาร์โค้ดนะครับสามารถโหลดตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกแล้วก็คัดลอกลิงก์ไปให้เพื่อนได้เลยนะครับผมต่อมาครับเบอร์โทรนะครับเหมือนจะแอดเพื่อนด้วยด้วยเบอร์โทรเนาะก็ให้เราไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนแบบนี้ครับอ่าไปที่คําว่าเพื่อนแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราต้องการให้เขาเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติเหมือนเรามีเบอร์เขานะครับให้เรากดสลับตัวปิดตรงนี้นะครับ นะครับแล้วก็ด้านบนครับเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติหมายถึงว่าเปิดใช้งานเพื่อค้นหาผู้ใช้ลายที่อยู่ในรายชื่อติดต่อในอุปกรณ์แล้วเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติหมายถึงว่าถ้าเรามีเบอร์นะครับเราเมมเบอร์เข้าไปในมือถือนะครับทางไลน์เขาก็จะเพิ่มเพื่อนโดยให้อัตโนมัติถ้าเพื่อนคนนั้นเอาเบอร์นั้นสมัครเป็นสมัครไลน์ไว้ก็สามารถเป็นเพื่อนได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับสามารถมาเปิดหรือมาปิดก็ได้ครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมนะครับสะดวกแบบไหนนะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมขอ,อยัดปิดนะครับเพราะว่าผมสะดวกในการแอดแต่ไ d ีนะครับส่วนเบอร์ไม่ค่อยสะดวกนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการเปิดเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับแก้ปัญหาที่ว่า line ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนด้วย ID ได้หรือแอดไลน์ด้วยเบอร์ไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่มาแนะนำคุณผู้ชมกันนะครับก็ลองนำไปไปรยุกใช้กันได้นะครับผมส่วนคิบโบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสัครไขากันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคิบโบหน้าผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคิบโบนี้สวัสดีครับ